ครับค่ะเอาละค่ะไปดูติดตามความคืบหน้าการหาอาวุธที่หายไปจากคลังแสงนะคะล่าสุดค่ะตำรวจค่ะก็ได้มีการงมคลองสวนพฤกษศาสตร์ผู้แคจังหวัดสระบุรีนะคะก็ปรากฏว่าไปพบหัวจรวด RPG นะคะที่หายไปจากคลังแสงลพบุรีนะคะจำนวน13หัวด้วยกันค่ะก็ยังมีบางส่วนที่ยังหาไม่เจอนะครับหลังจากที่ทางผู้ต้องหาบางส่วนเขาให้การว่าจางเอาระเบิด RPG เนี่ยไปอยู่ที่เขาเรียกว่าสวนสาธารณะนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับตำรวจสืบสวนสภ.เมืองลพบุรีก็นำกำลังนี่แหละครับลงไปงมในลำคลองสวนพฤกษศาสตร์พุกแคที่ตำบลพุกแคอำเภอเฉลิมพระเกียรติสระบุรีตามคำให้การของจ่าสิบเอกประวิทย์เชิงประเสริฐทหารสังกัดศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธจังหวัดลพบุรีผู้ต้องหาในคดีขโมยอาวุธจากคลังแสงลพบุรีนะครับที่เข้ามอบตัวล่าสุดก็บอกว่าเป็นจรวด RPG ถูกขโมยไปจากคลังแสงแล้วก็นำไปทิ้งในลำคลองที่บริเวณดังกล่าวนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้งมหาอย่างละเอียดค่ะพบว่าจรวด RPG 13ลูกนั้นถูกซ่อนอยู่ใต้น้ำนะคะบริเวณใกล้สะพานทางเข้าสวนพฤกษศาสตร์ผู้แคร์ RPG ทั้งหมดนั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานด้วยค่ะทางด้านพันตำรวจเอกสมิทธิมุกดาสนิทนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีได้เปิดเผยว่าการขออภัยค่ะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีนะคะท่านก็ได้เปิดเผยอย่างนี้ค่ะว่าการค้นหาในจุดนี้เนี่ยต้องใช้เวลาถึง2วันนะคะซึ่งจรวด RPG ที่ถูกขโมยไปขณะนี้ยึดคืนได้แล้ว29ลูกก็ยังคงเหลืออีก10ลูกค่ะที่ตอนนี้ยังหาไม่พบนะคะก็มีทั้งเหตุระเบิดป่วนในกรุงเทพแล้วก็อาวุธหายไปนะครับหลายฝ่ายก็ค่อนข้างที่จะวิตกกังวลทีเดียวกับการเลือกตั้งซ่อมส.ส.สุราษฎร์ธานีที่คุณสุเทพประกาศจะลงเลือกตั้งนี่แหละครับทางกกต.ก็มีสารพยายามประสานไปกับตำรวจนะครับให้ดูแลเรื่องของการเลือกตั้งก็มั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะไม่มีปัญหานะครับไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยนะคะซึ่งนายประพันธ์ในโควิดค่ะกกต.ด้านบริหารการเลือกตั้งก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆให้วางตัวเป็นกลางนะคะในการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจะเปิดรับสมัครในวันที่4-8ตุลาคมนี้ค่ะเนื่องจากทางกกต.คาดว่าจะมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงจึงต้องเตรียมแผนรับมือและซักซ้อมร่วมกับตำรวจในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังเรียกร้องผู้สมัครปฏิบัติตามกฎหมายด้วยก็เพื่อให้เกิดบรรยากาศความสมานฉันท์โดยตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยไม่ต่ำกว่าการเลือกตั้งซ่อมคราวที่แล้ว47%ค่ะเมื่อวานนายกรัฐมนตรีก็ให้ความเห็นหลายเรื่องทีเดียวนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมีการหารือกับคุณสุเทพทึกสุบรรณรองนายกเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องของการเตรียมยกเลิกประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินรวมทั้งการกระจายงานที่ค้างอยู่และก็มอบหมายงานในส่วนที่คุณสุเทพรับผิดชอบให้กับรองนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆครับนายกรัฐมนตรีก็จะรับงานส่วนหนึ่งมาดูแลเองซึ่งก็ยอมรับว่าจะเป็นภาระที่หนักขึ้นแต่ก็เป็นเพียงช่วงสั้นๆเท่านั้นครับเรื่องนี้เองเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่พูดชัดเจนบอกว่าเอ๊ะคุณสุเทพเนี่ยจะกลับมารับตำแหน่งเดิมหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นหรือไม่นะครับค่ะครับครับไม่หลวมงานหลายอย่างก็ระยะหนึ่งครับระยะหนึ่งครับแสดงว่าถ้าเลือกตั้งเสร็จแล้วคุณสุเทพตอบยากครับยังไม่ได้คุยกันตรงนั้นนะครับเมื่อเช้าก็คุยกับท่านรองสุเทพอยู่แต่บอกเบื้องต้นเนี่ยก็จะมาดูงานวันศุกร์ก่อนแล้วก็เบื้องต้นนี่ก็จะรับมาอยู่ที่ผมก่อนอย่างไรก็ตามค่ะในเรื่องนี้นะคะนายองอาจคล้ามไพบูลย์แกนนำคนสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็เชื่อว่านายสุเทพก็น่าจะกลับมารับงานด้านความมั่นคงต่อเพราะว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดค่ะผมคิดว่าท่านก็พร้อมที่จะกลับมาทำงานได้นะครับหลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งไม่น่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับเพราะว่าท่านก็ขณะนี้ก็ต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีความรอบรู้มีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ผ่านงานทางด้านนี้มาพอสมควรนะครับได้รับการยอมรับจากคนที่ทำงานด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่องเมื่อวานคุณสุเทพก็งดให้สัมภาษณ์เป็นวันแรกนะครับประกาศว่าจะมีการมอบหมายผอ.สช.ให้กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีกลาโหมเป็นคนดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับค่ะส่วนกกต.นะคะก็เห็นว่าการโฆษณาโครงการรถเมล์ NGV ค่ะแล้วก็การออกกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการหาเสียงล่วงหน้านะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องนำเรื่องนี้ไปรวมคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งต่อไปค่ะเป็นการออกมาเปิดเผยข้อมูลในงานสัมมนากับสื่อมวลชนนะครับเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งกกต.ก็ให้คำยืนยันนะครับว่าการหาเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าตามกฎหมายแล้วไม่สามารถทำได้ครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการกระทำที่เข้าข่ายการหาเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าจะต้องถูกนำไปคิดเป็นค่าใช้จ่าย
รวมกับการเลือกตั้งครั้งต่อไปทั้งหมดด้วยนะครับทั้งนี้เองนะคะกกต.ก็ยังได้ยกตัวอย่างค่ะกรณีการโฆษณาโครงการรถเมย์ NGV 4,000 คันของกระทรวงคมนาคมและการประชาสัมพันธ์การออกกฎหมายนิรโทษกรรมของพรรคภูมิใจไทยค่ะซึ่งทั้ง2กรณีนะคะก็จะต้องนำไปรวมคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยเพราะว่าแม้จะดำเนินการในฐานะรัฐบาลแต่พรรคภูมิใจไทยก็ได้ประโยชน์จากการขึ้นป้ายโฆษณาค่ะเรื่องนี้นะคะจึงถือเป็นการหาเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าหากรวมแล้วค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายด้วยค่ะ